ให้แต่ละท่านแนะนำตัวก่อนแล้วก็รับบทบาทอะไรในภาพยนตร์เรื่องเหมยบนบาปสาบแช่งครับเริ่มที่นางเอกก่อนเลยฮะสวัสดีค่ะน้องเจนนี่เรื่องเหมยท่าสดชื่นนะคะก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะรับบทเป็นอลิสค่ะอลิสใช่ซึ่งเป็นบทที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ไกลตัวมากๆค่ะนี่นะฮะอลิสนะครับต่อมาเลยฮะถัดไปเลยฮะแต่ละท่านแนะนำตัวเลยครับแล้วก็รับบทบาทอะไรครับพี่สนเชิญเลยครับครับผมสนธยาชิมณีครับสนนิตาครับรับบทเป็นนายเชิดนะครับชายผู้ลึกลับอยู่ที่เรือนลำปำนะครับผู้เก็บงำหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในนั้นครับผมนี่ชายลึกลับในเหมาะกับคาแรคเตอร์มากๆลุงเชิดที่เด็กๆกลัวกลัวนี่ผมเห็นผมก็ยังกลัวคาแรคเตอร์นะก็ได้กลัวมากๆเลยนี่คือบทบาทเด่นในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยท่านมาเลยฮะด้านหลังเลยฮะพี่ปูครับแม่บทแม่บทเลยค่ะรับบทเป็นจันรุ่งนะคะรับบทเป็นแม่ทองศรีค่ะเป็นภรรยาของพ่อครูก็คือพี่เอกนะคะเป็นแม่ครูค่ะเป็นคุณแม่ของพระเอกในชาติอดีตอ๋อมันจะมีสองพาร์ทใช่ค่ะสองพาร์ทอดีตค่ะนี่นะครับก็ต้องมาดูกันนะนี่ว่าจะเป็นยังไงอ้าวถัดมาเลยฮะเดี๋ยวครับมีพระมาด้วยเหรอไหนฮะอ๋อไม่ใช่โทษทีครูบอยสวัสดีครับอ่ะต่อมาเลยครับน้องมังกรสวัสดีครับเราสวัสดีครับผมชื่อปาปิโชเปาโลนะครับชื่อเล่นชื่อน้องมังกรนะครับผมรับบทบาทถึง2ตัวนะครับตัวนึงชื่อออกกาครับอีกตัวนึงชื่อทับครับผมนี่นะฮะถ้าสุดท้ายครับครับผมธนาวุฒิเอสโลครับรับบทเป็นพลานบุญครับพลานบุญนะฮะโอเคในภาพยนตร์เรื่องเหมยนะครับถามถึงความหนักดีกว่าให้นักแสดงทุกคนลองดูซิว่าบทหนักที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าเป็นใครที่รับบทหนักที่สุดใครฮะน้องมังกรพี่เอกว่าใครก็ทั้งสองคนทั้งสองคนนะด้วยเหตุผลอะไรฮะก็ไม่เจนนี่เล่าค่ะที่เจนนี่มองว่าน้องมังกรรับบทหนักเพราะว่าเขาเล่นสองคาแรคเตอร์เขาต้องเป็นออกัสที่เป็นลูกชายในชาติปัจจุบันก็คือเป็นลูกชายของเจนนี่เป็นลูกชายของอลิสส่วนรับบทเป็นน้องทับซึ่งเป็นเด็กที่สติไม่ดี oh. หรือว่าที่ใครเรียกว่าปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันยากมากแล้วก็เป็นในชาติที่แล้วไม่ว่าจะด้วยคำพูดท่าทางหรือว่าบทที่เขาได้เล่นรู้สึกว่าเขาหนักแล้วก็เขาทำออกมาได้ดีมากเลยเล่นปัญญาอ่อนเหมือนมาก เห็นบอกว่าตอนแสดงเหมือนไม่แสดงเหรอพี่แสดงเหมือนไม่แสดง ตอนเป็นออกัสแต่เขาแสดงแต่ตอนเป็นทัพยังไม่แสดงเล่นจริงปัญญาอ่อนใช่ไหมเล่นได้เนียนมากอย่างพี่เอกแซวอยู่พี่เอกครับถามย้อนถามพี่เอกนิดนึงการคัดเลือกตัวแสดงทำไมถึงต้องเป็นน้องเจนนี่ทำไมถึงต้องเป็นพระเอกคุณซีสิวะวันนี้ต้องขออนุญาตออกตัวแทนพี่ซีนะครับพี่ซีติดป่วยใช่ไหมฮะแดกไม่รู้เรื่องนะฮะอาหารเป็นพิษนะฮะทั้งสองคนนะผัวเมียตอนนี้นอนอยู่หน้าห้องน้ำนะฮะนอนอยู่หน้าห้องน้ำคือมาไม่ไหวจริงๆคือในเรื่องในเรื่องราวมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ภาคใต้มันเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นครอบครัวคนภาคใต้ที่มาโตในกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนที่รับบทบาทเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดคือพี่ซีเพราะว่าพี่ซีอ่ะเป็นเด็กใต้ที่มาโตในกรุงเทพจริงๆแล้วก็แทบจะพูดภาษาใต้ไม่ได้เลยแต่รู้จักขนมทำเนียมประเพณีตัวเองมาจากโครงสร้างของมโนราในภาคใต้แล้วตัวเองไม่ได้ปฏิบัติสืบทอดความเป็นมโนราต่อจากพ่อจากปู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาแต่งงานกับผู้หญิงที่แบบเป็นนางแบบตัวเองเป็นช่างถ่ายรูปครับแล้วก็เป็นช่างถ่ายภาพช่างถ่ายรูปกูเฉยมากเป็นช่างถ่ายภาพแล้วก็มารักกับนางแบบซึ่งนางแบบปลดระวางแล้วก็มาจัดเป็นออร์แกไนซ์จัดนางแบบแล้วซึ่งคนเนี้ยเขาอ่ะไม่เชื่อใดๆทั้งสิ้นซึ่งไม่เชื่อเลยผมมีความรู้สึกว่าบุคลิกเขาอ่ะมันเป็นบุริคนเปิดไปคางอ่ะเปิดไปคางเชิดเหรอมันคนเชิดอ่ะเชิดนั่นแหละใช่ละแต่จริงๆน้องเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้มากนะถามทีนี้ดีกว่าทันทีที่พี่เอกทาบทามให้รับบทอลิสรู้สึกยังไงก่อนตอนแรกเลยรู้สึกว่าทำไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่หนูกลัวที่สุดในชีวิตคือกลัวผีค่ะแล้วไม่ดูหนังผีเลยก็ชีวิตนี้คือไม่เคยนอนคนเดียวไม่เคยทำอะไรที่แบบอยู่กับความมืดไม่ก่อนไม่มียิวก็ไม่นอนคนเดียวอ่ะใช่ค่ะค่ะนอนกับแม่ก็แบบนอนกับลิลลี่น้องสาวใช่ค่ะก็แบบกลัวผีมากกลัวผีมากแล้วผีที่หนูกลัวที่สุดคือครูหมอโนรา
เพราะเราโตครับหนูนี่โตมากับมโนราเลยคือยายเป็นมโนราใช่ค่ะเลี้ยงมากับผูกเปลใต้เวทีมโนราเลยแล้วเราก็เลยทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดใช่แล้วเรากลัวแล้วก็ไม่เคยที่จะคิดที่จะลบหลู่แม้จะพูดถึงก็ไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็แบบกลัวทำไม่ได้แต่ป๋าบอกว่ามันเหมาะกับเจนนี่มากนะคือมันเป็นใครไม่ได้แล้วอ่ะคนที่แบบเข้าใจแล้วก็เป็นเด็กใต้ที่เข้าใจอะไรแบบนี้เราก็แบบถ้าป๋าคิดว่าหนูทำได้อ่ะหนูก็เชื่อว่าหนูต้องทำได้แต่พอยิ่งอ่านบทโอ้โหยากมากมันไม่ใช่หนูเลยอ่ะมันแบบเตรียมตัวยังไงพอโอเคตรงปากรับคำแล้วหลังจากนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับการรับบทนี้อลิสโอ้อยู่ที่บ้านก็คือสามีดุเลยเป็นไรอ่ะเป็นไรออกนิ่งตลอดเลยเวลาพูดก็ใช้เสียงต่ำจากที่บอกว่ายิวหยิบน้ำให้หน่อยก็แบบหยิบน้ำให้หน่อยคือมันเหมือนอาจจะบางทีมันไม่ใช่เจนนี่ได้ซ้ำนะเห็นเขาบอกเห็นไหมใช่ไหมพี่เอกไม่เวลาเขาพูดเสียงสูงอ่ะมันเสียงสูงมันไม่สามารถมีอำนาจได้ครับเสียงสูงมันคือแม่ค้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สั่งแบบเสียงต่ำโทนต่ำเขามีอำนาจแล้วซึ่งเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วไม่ร้องไห้เลยในเรื่องนะหมายถึงว่าตัวอลิสในภาพยนตร์นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาต้องอันนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูนี่นะฮะนี่คือการเตรียมตัวซึ่งก็ตั้งใจมากๆที่จะให้ออกมาดีที่สุดเอาฝั่งโน้นบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างครับแต่ละท่านโดยเฉพาะยิ่งพี่สวนเอกใหม่ของเราด้วยพี่สวนเตรียมตัวยังไงเป็นถือยิ่งใหญ่อย่าถือไม้แบบนี้มันน่าเกลียดถือให้มันเลยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมันไม่ได้เข้ากันด้วยตัวขนาดนี้ไม้ขนาดนี้ขอให้มันรักนะเตรียมตัวยังไงบ้างครับพี่สนครับกับการเราจะดูหนังสภาอย่างไรไม่รู้ก็ความท้าทายย่อมเกิดขึ้นเสมอครับถ้าเกิดว่าได้ร่วมงานกับพี่กระชัยครับครั้งที่แล้วก็โนราครับเล่นเป็นพันทิพย์แต่ก็ยังอิงอยู่คาแรคเตอร์ตัวเองก็คือเป็นเทวดาที่ลงมาเพื่อรอเรียนดูใครแล้วก็ยังเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายของหนังเป็นคนที่ต้องเล่นลึกมากเพราะว่าเป็นคนที่มีอะไรมันต้องดูครับในหนังเสร็จแล้วทีเนี้ยผมก็เล่นในวันแรกซีแรกนะผมก็เล่นปกติครับพี่เอกก็บอกว่าซนหน่อยปวดเจ็บเสียงปูจิบเสียงให้โทนมันต่ำเหมือนที่พี่เอกบอกเมื่อกี้ครับครับคือถ้าเราเสียงสูงมันเป็นแม่ค้าพ่อค้าครับแต่ถ้าตัวลึกลับแล้วให้คนดูแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรแล้วมีอำนาจที่จะสะกดสายตาคนดูได้นะโทนต่ำซึ่งไม่เคยทำบวกกับอารมณ์ของตัวละครที่มันต้องแบกอยู่แล้วต้องใช้เสียงโทนต่ำเนี่ยมันยากครับเพราะว่าจะทำยังไงให้โทนต่ำให้มันเลยคอเพราะถ้าเลยจากคอมามันก็อูอีมันฟังไม่ชัดแล้วสื่อสารไม่ได้มันต้องเลยขึ้นมาแล้วบวกกับอารมณ์ที่ต้องเล่นโอ้ยากมากครับทดสอบยากทดลองสักไดร็อกขนาดคุณไม่เชื่อแต่โชคชะตาคำพาคุณมาที่นี่โอ้โหเอาเสียงปรบมือหน่อยสิฮะน่ากลัวด้วยแววตาอารมณ์ที่เขาสื่อสารมาครับแล้วพอลองนึกเลยถ้าไดร็อกเนี่ยถ้าคุณไม่ชิดยักษ์มันก็จะกลายเป็นชาตาโชคชะตาจะพาคุณมาที่นี่ไม่ได้มันก็ไม่ได้อย่างนั้นเองนะมันก็ต้องเตรียมตัวโปรเจกต์เสียงแล้วก็ฝึกฝนนะฮะอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพของวงการบันเทิงบ้านเราเลยนี่นางเอกตลอดการจริงๆพี่ปูความยากของการรับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้เตรียมตัวมากขนาดไหนฮะก็ด้วยความที่เป็นผลงานของพี่เอกนะคะพี่เอกติดต่อมาก็รู้แล้วล่ะว่าหินแต่พี่เอกก็บอกว่าพี่เชื่อว่าน้องทำได้โอ้โหถ้าเข้ามาขนาดนี้ทำไม่ดีก็ไม่ได้เนาะก็เตรียมพร้อมเลยพี่เอกบอกว่าแต่บทไม่เยอะนะน้อยเข้าใจว่าบทไม่เยอะแต่รู้ว่าหนักหนักค่ะภาพยนตร์ของพี่เอกผลงานของพี่เอกทุกเรื่องต้องอินเนอร์เต็มเกินได้ก็ดีนะน้องนะอะไรอย่างนี้เราก็ต้องจัดครับเพื่อพี่เอกเราก็ต้องจัดแล้วก็มันทำให้เราภาคภูมิใจอะค่ะถ้าเราทำได้เห็นบอกว่าทีแรกที่พี่เอกติดต่อมากลัวนะฮะพอเป็นภาพยนตร์เรื่องเหมยเล่าให้ฟังใช่ใช่เพราะว่าเหมยเนี่ยเหมยคือได้ยินตั้งแต่เด็กว่าเหมยบนคือเราได้ยินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วและเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วเราก็แบบเฮ้ยมีคน
มีคนแบบนี้เข้ามาทำกันด้วยเหรอวะก็คือหมายถึงพี่เอกพี่เอกบ้าไปแล้วพี่เอกทำได้ไงวะอันนี้พูดกับตัวเองนะคะไม่พูดพี่เอกแล้วก็แบบสุดยอดอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเราได้เล่นเป็นว่าเพอร์เฟกต์ชอบมากและขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ให้น้องได้เป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆของภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆคือเขาเป็นคนที่ทำให้ผมประทับใจในเรื่องสะพานรักษาศิลป์คือต้องบอกว่าระหว่างการส่งบทระหว่างพระเอกคนนี้พระเอกเข้ามาสะพานรักษาศิลป์น้องไพศาลแล้วก็กับแม่คือเล่นกันแบบเด็กมันถึงอารมณ์มากเพราะฉะนั้นบทตัวละครบทของแม่ครูคนนี้ที่จะดูแลลูกพิการเนี่ยมันจะต้องเป็นเขาคนเดียวมันเป็นพี่ปูเท่านั้นแล้วผมก็ทำได้จริงๆครับเอาประมือกับพี่ปูหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับครั้งแรกโลกเอกวาดายพระเอกหนุ่มหน้าใหม่ของเราอันนี้ขออนุญาตรับฟังนั่งเงียบๆนะฮะเดี๋ยวช่วยฟังพระเอกของผมความยากความยากกันละกันกับการรับบทบอกสองคาแรคเตอร์ด้วยแล้วมาก่อนยังไงฮะเสียงเขาฉับมาพูดดีจังเลยครับพี่เอกครับเอาเหรอด้วยความยากนะครับผมด้วยความที่ผมรับถึง2บทบาทนะครับก็เป็นตัวออกการนะครับเป็นเด็กใหม่เด็กความคิดที่ทันสมัยนะครับไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องบทบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวในอดีตเมื่อ150ปีที่แล้วเช่นทับนะครับผมที่สติแล้วก็เอ็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณครับนี่เอาประเมินให้น้องมังกรหน่อยน้องใหม่มากนะครับแล้วพูดดีด้วยนะนี่พี่เอกทำไมต้องเป็นน้องมังกรต้องถามพี่เอกผู้กำกับคือลักษณะของเขาอ่ะเราต้องวางโครงสร้างของพี่ซีก่อนว่าศักยภาพใช่ไหมครับศักยภาพซีศิวัฒน์หน้าอย่างเงี้ยแล้วต้องเอาใครมาเป็นลูกของซีศิวัฒน์ก็เห็นว่าคือหน้าเขาละไม้คือยังไงก็ดูว่าเป็นลูกของพี่ซีใช่ไหมครับก็เขาแรกอันดับแรกเลยแล้วเห็นเขาในTikTok แล้วก็เล่นกับแม่เขาแล้วก็พอดีก็โอเคแม่ก็ทำรายการทีวงทีวีด้วยแต่ช่วยๆ PR กูได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคิดเพราะแม่ก็มีรายการทีวีเยอะแม่ก็ทำทีวีไทยบ้านทีวีภาคอีสานแล้วก็ทีวีที่ลาวก็เลยติดต่อเข้ามาอีกอย่างนึงไม่เป็นภาระเราเยอะเพราะก็มีตังค์ อันนี้คือประเด็นหลัก ไม่น้องเป็นคนน่ารักน้องตั้งใจมากตั้งแต่วันแรกที่มาเวิร์กช็อปคือเขาไม่เป็นเลยศูนย์เลยก็จะมีครูอะไรนะลูกครูที่พี่เอพี่ทีมครับพี่เอโค้ชใช่ไหมครับเป็นโค้ชเป็นแอคติ้งโค้ชแล้วก็มาให้เข้าร่วมกันกับเจนนี่เจนนี่กับพี่ซีด้วยนะครับมาที่ว่าตอนมาเวิร์กช็อปครับแล้วก็มาถึงได้ออกมาเป็นภาพยนตร์เลยที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าวันนี้ผมทำหนังทุกเรื่องที่เกิดใครดูหนังผมมาทุกเรื่องนะหนังผมจะไม่มีการเหมือนแสดงหนังผมจะต้องดูเหมือนจริงทุกเรื่องทุกคนที่พูดแดร์ล็อกเหมือนจริงทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามังกรเขาสอบผ่านพูดอย่างนี้บนเวทีเลยนี่น้องสอบผ่านมากมากครับประเมินให้กับมังกรนะฮะกับเรื่องแรกด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านครับนี่นะครับทานบุญครับคุณธนาวุฒิเป็นยังไงฮะการเตรียมตัวในการรับบทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจริงๆคนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเรื่องเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องที่ผมสามยากครับแรกคือเป็นโปรดิวเซอร์หนึ่งยากที่สองคือกลัวพี่เอกสองยากที่สามคือเรื่องแรกที่เล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องผีครับโอ้โหคูณสามเลยใช่ปกติผมเล่นแต่เกี่ยวกับแอคชั่นอย่างเดียวครับดราม่าแอคชั่นเป็นครูสอนครับคิวแอคชั่นครับเอาเข้ามาเล่นเป็นนายพรานทำไมต้องเป็นพี่ธนาวุฒิฮะคือไม่พอก็อยู่ในที่มืดเลยเพราะน่ากลัวนี่คือคำตอบที่เลือกคือไม่ต้องแต่งหน้าเยอะมืดๆแล้วขนลุกใช่ไหมขนลุกเลยนะผมได้ขนลุกเลยแต่ยากที่พี่เอกให้ร้องกลอนกับเจนนี่อ่ะร้องไม่ได้ครับจริงผมก็เป็นคนปากใต้กำเนิดแต่ว่าผมมาอาศัยที่กรุงเทพนานก็เลยไม่ค่อยเข้าใจภาษาคนจุ่มพอนคนจุ่มพอนเล่นได้ไม่ค่อยโทษแล้วคนจุ่มพอนก็เลยยากยากเข้าเจนนี่ก็ยากมากเพราะว่าผมเขินนี่นะฮะก็คือความรู้สึกของทีมนักแสดงนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องเหนื่อยนะครับแต่หนึ่งอย่างที่บันอยากจะบอกทุกท่านเห็นบอกว่าเกิดเขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างกองด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ทีมงานเราเตรียมมีส่วนหนึ่งที่ทีมงานเพิ่งแอบกระซิบมาด้วยนะฮะเดี๋ยวชมกันว่าเกิดอะไรขึ้นในบรรยากาศกองถ่ายเป็นอะไรเชิญครับจริงๆมันมีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไม้ไม่มีอะไรลูกกระจายไฟอธิบายไปด้วยก็ได้ถูก
มันคืออะไรพี่ครับเพราะฉะนั้นน้องน้องเจนนี่เล่นซีนที่แบบต้องไปด่าพี่มโนราแล้วก็ยังไม่ทันได้ขอก็เดินลงจากบันไดมาข้ามสายไฟแล้วประกายไฟมันช็อตแล้วไอ้แรงสายไฟเนี่ยมาเหมือนไม้เรียวมาตีเข้าที่ข้างตัวครับก็ร้องร้องไห้แล้วนะไม่มีแล้วอยู่ตรงนั้นพี่ลงถือมือขวาห่างออกมาเลยเสียงผู้ช่วยตาต้องมันมาถ่ายไม่ได้เลยเป็นผู้หญิงอายเลยถ่ายนี่ขนาดเรื่องศักดิ์ศรีได้คนหัวเราะขอเสียงประมือด้วยนะฮะเมื่อกี้เล่าคร่าวๆแล้วด้วยเห็นบอกว่าน้องเจนนี่ไม่กล้าถ่ายต่อใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยหนูร้องไห้เลยคือมันเกิดอะไรขึ้นหนูไม่คิดว่าแบบมันจะเกิดขึ้นคือมันเกิดจากสายไฟขาดแล้วที่มาฟาดเอวหนูอ่ะมันเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะที่แบบว่ามาเพี้ยนเดียวแล้วก็มันเป็นเหมือนไม้เรียวอะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็กลัวแล้วหนูแบบร้องไห้บอกป้าว่าป้าได้ขอหรือยังหนูอยากไหว้อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วมันก็คือตั้งแต่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องเนี้ยหนูก็มีหลากหลายเรื่องมากเลยที่แบบยกตัวอย่างเลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่แบบที่รู้สึกรับรู้ได้อยากทราบได้อยากรู้คือเรื่องแรกก็คือที่โดนสายไฟฟ้าใช่ไหมคะก็เรื่องที่สองที่แบบพอถ่ายหนังจบไป 3-4 วันหนูก็มีการสูญเสียลูกในท้องซึ่งในบทอ่ะมันจะมีฉากนึงที่หนูอ่ะอุ๊ยสปอยเยอะมากเขาบอกว่ากูขอให้ลูกมึงตายเหมือนที่ลูกกูตายอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เกิดขึ้นจริงทั้งนั้นที่เราก็ยังไม่ได้แบบ move on จากอุ๊ยพี่นักข่าวได้ประเด็นกันเยอะเลยนะวันนี้นะหนูยังไม่ได้ move on จากการเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะแล้วมันก็เกิดเหตุจริงๆหนูก็กลัวแล้วหนูก็แบบพูดกับครูหมอมโนราตลอดว่าเดี๋ยวปีนี้จะรำมโนราให้นะบางทีเราเป็นลูกหลานแล้วเราลืมตัวเราก็ไม่ได้แบบไหว้ท่านทุกวันไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนล่าสุดก็มีการฝันแล้วก็มาเกิดเหตุลดความอีกเราก็มีคนเตือนว่าเออไหว้ครูหมอบ้างนะคือยังไงเราก็เป็นลูกหลานเขาเราก็รำมโนราได้อะไรเงี้ยบางทีทำงานอยู่กรุงเทพอาจจะแบบไม่ได้คิดถึงไม่ได้เอ่ยกล่าวเอ่ยบอกแล้วพอเล่นเรื่องนี้เจอบทที่เจนนี่โอ้ท้าทายด่าทอแบบลบหลู่จนเราแบบกลัวมากอะไรเงี้ยค่ะแต่นั่นคือในบทบาทที่เราต้องได้ใช่ไหมความเป็นจริงเขาลบบนหิ้งอ่ะไม่ใช่ของจริงเป็นของเซตอัพต้องบอกน้องก่อนนะใช่ไม่ได้แต่ว่าน้องอ่ะแล้วคือด้วยความที่เราก็แบบเราก็คิดว่าเอ้ยกูขอแล้วนะแล้วก็อยู่บนหิ้งทั้งหมดอ่ะมันเป็นของที่เซตอัพก็บอกไม่เป็นไรหรอกเจนี่ถ่ายไปละลูกไม่เป็นไรอันนี้ก็ด่าเลยใส่ช็อตๆลงมาก็เจอเลยค่ะฟาดแรงแล้วเป็นเหมือนไม้เรียวเหมือนมันโดนดีใช่สายไฟกำลังไฟส่งมาด้วยใช่แล้วปู่ย่าตายายหนูชอบบอกว่าครูหมอแกชอบฟาดกับไม้เรียวนะใครที่ดื้อเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นแผลแบบนั้นเลยที่ข้างเอวหนูอะค่ะหนูก็แบบกลัวมากแบบก็ป๋าแบบเราไหว้กันตรงนั้นเลยวินาทีนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกองครับผมพี่เอกอยากจะเสริมอะไรน้องเจนนี่บ้างเพราะน้องก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้อะคือจริงๆถ้าหลายคนมองกันครับมันเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้อืมแต่สำหรับผมในสายเลือดผมเชื่อว่ามิตินี้มีจริงแต่ก็สุดแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่บังเอิญว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นการแสดงแล้วก็คิดว่าส่วนน้องอ่ะน้องเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้มากแล้วก็รักและเคารพเรื่องครูบาอาจารย์นี้มากๆแต่ว่าเล่นมันต้องเล่นแต่ตัวบทไงตัวบทให้แบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องดูในภาพยนตร์นะนี่แหละโอ้โหเอาประเมินกับน้องเจนนี่อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะต่อความทุ่มเทและความตั้งใจเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะฮะอยากให้นักแสดงทุกท่านดีกว่าเราสปอยมากไม่ได้เดี๋ยวต้องให้ดูกันฝากกับพี่ๆสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่วันนี้ก็ให้เกียรติมาชมครั้งแรกของโลกด้วยนะฮะกับภาพยนตร์นี่ก่อนเนาะพี่เอกเชิญครับอันดับแรกวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ผมอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนิพิธอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับท่านนั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้สวัสดีครับท่านเป็นคนแรกที่จุดประกายให้ผมได้ทำภาพยนตร์ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ผมได้ทำหนังเรื่องเซิร์ฟเรื่องแรกแล้วท่านเป็นคนแรกที่ร่วมกันส่งเอกสารงานต่างๆที่ขอส่งไปที่องค์การยูเนสโกขอขึ้นโนราเป็นมรดกโลกที่เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาจากในช่วงกระเซ็นประเมินด้วยนะวันนี้
ผมยังคงทำภาพยนตร์อยู่แล้ววันนี้ผมทำสิ่งที่ผมรักอีกหนึ่งอย่างผมก็เลยโทรศัพท์หาท่านว่าอยากให้ท่านมานั่งให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านมากอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ๆน้องสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณลูกๆขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมเชื่อว่านี่คืองานภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งขอให้ท่านได้เสพมันก่อนแล้วค่อยวิจารณ์ถ้าท่านเสพแล้วไม่ถูกใจท่านไม่ถูกจริตท่านวิจารณ์ได้แต่อย่าหนักมากอย่าหนักมากเราได้เบาผมจะแก้ตัวแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำใหม่จะทำทุกเรื่องตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่วัฒนธรรมของทุกภาคเป็นของคนไทยทุกคนแต่หนังผมไม่ใช่เป็นสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับสารคดีวัฒนธรรมนะครับเป็นหนังที่ตอบโจทย์ความบันเทิงชัดเจนขึ้นอยู่ที่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกชอบหรือไม่ชอบไม่ใครสามารถบังคับได้แต่ถ้าถามผมชอบเถอะครับดูเถอะครับขอบคุณครับเอกชัยศรีวิชัยครับนี่นะฮะเดี๋ยวไล่เรียงมาก่อนเลยให้พี่ปูก่อนฝากช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวไล่ไปเลยนะฮะค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องเหมยบนนะคะต้องพูดคำนี้เพราะเป็นคำพูดที่เด็กพูดติดปากแต่เด็กด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนคนทุกภาคเลยค่ะให้มาดูหนังเรื่องนี้ว่าคำว่าเหมยบนเนี่ยมันน่ากลัวเบอร์ไหนและคำว่าสัจจวาจาต้องรักษากันยังไงลองมาดูกันนะคะมาให้กำลังใจทั้งทีมงานและนักแสดงซึ่งเต็มใจตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งของพี่เอกซึ่งก็ได้ร่วมงานกับพี่เอกเป็น2เรื่องแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกคนมาอุดหนุนหนังไทยมาดูกันเยอะๆมาดูคำว่าเหมยบนเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้เก็ทกันเลยว่าอ๋อคำนี้ที่อ่านยากเหลือเกินเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมาดูกันค่ะมาดูเยอะๆค่ะวันที่25 มกราคมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะครับพี่ปูนัตยาจันทร์รุ่งครับท่านมังกรฝากกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมก็นี่เป็นเรื่องแรกของผมที่ก้าวเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์นะครับก็อยากฝากน้องมังกรมาที่อ้อมอกอ้อมใจที่ดูด้วยนะครับผมวันที่25นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องแรกด้วยอันนี้เป็นทับใช่ไหมเริ่มแล้วเป็นทับแล้วจะมีคำถามใช่ไหมครับลูกทับใช่ไหมครับลูกต่อเลยลูกต่อเลยครับผมก็สองบทบาทนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะทำไม่ได้ก็ยังไงก็อยากฝากพี่ๆนะครับมาช่วยติชมนะครับว่าผมแสดงดีไหมอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็สนับสนุนนะครับหนังไทยนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่จะจบของมันได้ลงได้ครับเชิญนะครับพี่ก็โลกจดจำไปแล้วครับมโนลาแต่ผมอยากให้ประเทศไทยและประชาชนไทยจดจำภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับมโนลาด้วยครับ25มกราเนี่ยครับผมขอบคุณครับเหมยเหมยพี่สันครับครับทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่เหนือด้วยกันนำโดยพี่เอกชัยนะครับพวกเราถนัดทำสิ่งนี้นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าร้อยครับเมื่อเราร้อยกับส้มตำได้ร้อยกับแกงเหนือได้ผมก็คาดว่าคนภาคอื่นอยากจะร้อยไตปลาของเราบ้างนะครับฝากหน่อยด้วยครับนี่ส่วนพยานนะครับแล้วก็ปิดท้ายฮะน้ำเจนี่ครับค่ะก็จริงๆหนังดูได้ทุกภาคของประเทศไทยนะคะแต่ก็ขออนุญาตมาที่บ้านตัวเองก่อนนั่งเมื่อยพี่น้องคือต้องบอกเลยว่าจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เนี่ยไม่มีที่ไหนไม่มีโนรานะคะพวกเราทุกคนเคารพศรัทธาในตัวพ่อฐานวันนี้อยากให้ทุกคนมารวมมือรวมใจทำให้นั่งเรืองเมื่อยของเราเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ของชาวใต้ที่คนในประเทศเลยแล้วต้องภูมิใจในความเป็นใต้ของพวกเราถ้าคนใต้ไม่ดันกันเองจะนี่เชื่อว่าภาคอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ตามมาหรือตามมาน้อยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรารวมมือรวมใจดันนั่งเรื่องนี้ให้ไปให้ดังในโลกไปเลยคนที่อื่นนะคะก็จะตามมาดูกันเรื่อยๆแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าภาพยนตร์ใต้เรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ของความเชื่อที่ถ้าบ้านคุณมีความเชื่อแบบไหนคุณลองมาดูความเชื่อบ้านเราเพราะความเชื่อบ้านเราก็น่ากลัวไม่แพ้ความเชื่อของท่านค่ะฝากภาพยนตร์เรื่องเหลือ25มกราคมนี้ค่ะฝากด้วยค่ะน้องเจนนี่ครับและสมศรีวรรณเกตฮะเพื่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดนึงครับไม่นะเองความคิดมาแต่ว่าวันนี้ผมเป็นนักร้องนะก็มีคนเอาดอกไม้มาให้กันหลายคนนี่เอฟซีมาเยอะเลยทีเดียวขอเชิญนะในช่วงต่อไปถ้ามีรางวัลติดแบงค์ด้วยก็จะยิ่งดีก
ขอเชิญได้ถ่ายรูปกันเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันนะครับใครที่เป็นได้บัตรจากโรงของเด็กแขกของพี่เอกเข้าไปที่โรง7เดี๋ยวให้รับ